สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมเราจะไปฝึกเจ้าเธียเตอร์นะครับผมนะก็วันประกวดนะผมใกล้ถึงมาทุกทีแล้วนะครับผมนะสำหรับงานประกวดของชมรม TPKC นะครับผมก็คือไทยพิบูลคาเนลคลับนะครับนะที่จังหวัดโคราชนะครับนะที่ห้างเซ็นทรัลนะครับนะก็สำหรับเจ้าเธียเตอร์นะครับก็ไม่เคยนะผมไม่เคยลงงานประกวดนะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะไปฝึกเพื่อให้มันคุ้นเคยกับผมนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าเธียเตอร์นี้จะเป็นหมาของพี่นะครับไม่ใช่หมาผมนะครับนะก็เธียเตอร์นี้จะเป็นบูลลี่ครึ่งแบนด็อกนะครับพ่อเป็นบูลลี่แม่เป็นแบนด็อกนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเธียเตอร์กันครับผมไปมาครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกเจ้าเธียเตอร์กันนะครับนะนี่คือเจ้าของเธียเตอร์ก็คือพี่นะผมเดี๋ยวฝึกเข้าบล็อกก่อนฝึกเข้าบล็อกก่อนนะครับเข้าไปลูกเข้าไปอันนี้ฝึกเข้าบล็อกนะครับไปเลยนั่งนี่ลูกนั่งลงฝึกกำไรเนี่ยฝึกเข้าบล็อกผ่านฉลุยนะครับกำไรไม่เอาคอยเดี๋ยวพ่อนั่งก่อนเถอะเข้าบล็อกก่อนนะครับน้องก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรนะครับก็วันนี้วันที่2ที่ถามแล้วนะครับที่ฝึกเข้าบล็อกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวฝึกก็จะเข้าไปแล้วก็จะนอนเลยนั่งพักๆก็จะนอนเลยก็จะเรื่องฝึกเข้าบล็อกก็คือไม่ยากนะครับก็เข้าไปแล้วก็จะไปฝึกเดินฝึกวิ่งหย่อนนะครับก็งานนี้เป็นงานแรกของหมาแล้วก็ของเจ้าของด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็อยากจะไปร่วมงานกับทางสมาคมก็สักครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้ามีงานดีๆเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็อยากจะพัฒนาหมาเราให้มีเกียรติดีๆให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมไปเรื่อยๆเราก็อยากพัฒนาสุนัขของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราเป็นครอบเล็กๆนะครับก็คือเราเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับก็คือตัว2ตัวนี้คือเราก็อยากให้หมาเรามีพัฒนาการที่ดีนะครับก็อยากจะพาหมาไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะทุกคนว่าหมาสายพันธุ์นี้มันดุนะครับแต่ก็มีงานประกวดทางสมาคมก็แล้วก็ยินดีไปสนับสนุนกับทางสมาคมขอด้วยนะครับไปเปิดหูเปิดตากับคนที่รักสุนัขอย่างเราเนาะไปเธียเตอร์ลองวิ่งดูลูกป่ะไปอันนี้เธียเตอร์ก็คุ้นชินกับกล่องแล้วนะครับนะว่าก่อนหน้านี้ที่ EP ที่แล้วก็คือเอากล่องมาให้เจ้าเธียเตอร์นะผมฝึกเข้ากล่องเข้าบล็อกนะครับนะตอนนี้เธียเตอร์ก็ฉลุยแล้วนะครับนะอันนี้แม่ของเขาก็คือมันนี่นะครับนะก็มืดค่ำหน่อยนะครับผมพอดีเลิกงานช้าไปหน่อยนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้างนอกก็จะสว่างหน่อยเราวิ่งเราก็จะวิ่งทิศซ้ายนะแลนง่ายมากเถอะมึงอะครับผมก็ตัดภาพมาที่ผมเลยนะครับผมเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วนะครับผมถ่ายไปก็มองไม่เห็นนะครับนะก็ที่เห็นไปก็จะเป็นเจ้าเธียเตอร์นะผมก็ฝึกวิ่งนะผมฝึกวิ่งก็พี่นะผมก็ได้ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะส่วนบล็อกก็ตอนนี้เธียเตอร์นะผมเข้าบล็อกนะผมไม่กังวลแล้วนะผมเข้าออกบล็อกได้สบายนะครับผมสำหรับเจ้าเธียเตอร์นะผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะผมให้กับเจ้าเธียเตอร์นะครับเพราะว่างานแรกนะผมงานครั้งแรกนะผมของเจ้าเธียเตอร์นะครับนะสำหรับงานประกวดของชมรม TPKC นะครับนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็เธียเตอร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ
EP ต่อไปเลยครับ EP หน้าว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ